คะถ้าได้รับในปริมาณมากๆอาจจะทำให้ผู้ที่รับประทานเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะทำให้น้องสาวมีกลิ่นมีอาการคันแล้วก็มีตกขาวได้ค่ะแต่ส่วนประกอบในการทำก็ยังมีเกลือเป็นส่วนประกอบด้วยเพราะฉะนั้นการรับประทานก็ควรจะอยู่ในปริมาณที่พอดีไปกิมจิดีต่อสุขภาพน้องสาวจริงไหมแล้วมันต่างจากอาหารหมักดองบ้านเราอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะคะคำเตือนนะคะว่าอาหารหมักดองเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะกับสาวๆนะคะการกินอาหารหมักดองมันจะทำให้จุดซ่อนเร้นของเรามีอาการผิดปกติเช่นมีอาการคันมีกลิ่นมีตกขาวนะคะไม่ควรรับประทานค่ะแต่สำหรับกับกิมจินะคะซึ่งเป็นผักดองมาจากต่างชาติเนี่ยกับมีแต่ข้อมูลว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็แถมยังดีต่อสุขภาพของน้องสาวของเราด้วยมันเป็นเพราะอะไรกิมจิดีต่อสุขภาพน้องสาวจริงไหมมันเป็นผักดองเหมือนกันแล้วทำไมมันถึงแตกต่างจากอาหารหมักดองบ้านเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ค่ะกิมจินะคะก็คือผักดองชนิดนึงค่ะซึ่งเป็นอาหารสัญชาติเกาหลีนะคะมาจากเกาหลีค่ะพวกเราก็คงจะได้รับอิทธิพลการกินกิมจิมาจากการดูซีรีส์นี่แหละค่ะถ้าแม่จ๋าจำไม่ผิดนะคะมันน่าจะมาพร้อมกับแดจังกึมค่ะตอนนั้นแดจังกึมนะคะซีรีส์ของช่อง3ดังมากๆเลยนะคะกิมจินะคะมีส่วนประกอบหลักก็คือเป็นผักค่ะผักหลากหลายชนิดเลยที่เอามาทำกิมจิได้แก่ผักกาดขาวจะเป็นแตงกวาก็ได้หัวไชเท้าแครอทหรือมะละกอก็ได้นะคะต้นหอมนะคะเอามาหมักดองกับเครื่องเคียงนะคะก็ได้แก่พริกป่นแป้งข้าวเจ้าน้ำปลาน้ำตาลทรายต้นหอมซอยกระเทียมขิงสับหรือขิงขูดแล้วก็มีสาลี่ปั่นบดละเอียดด้วยนะคะเขาก็จะเอาส่วนผสมต่างๆเหล่านี้นะคะมาผสมแล้วก็คลุกเคล้ากันแล้วก็ทาลงไปบนผักนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผักกาดเนี่ยก็จะทาลงไปให้ทั่วทุกชั้นของผักเลยนะคะและจุดเด่นของกิมจิก็คือพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยกินได้เลยค่ะไม่ต้องรอข้ามวันข้ามคืนนะคะหรือถ้าหากว่าเก็บทิ้งไว้นะคะมันก็จะเพิ่มความเปรี้ยวของกิมจิให้มากขึ้นและเนื่องจากประเทศเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะมีอากาศค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติก็อยู่ที่ประมาณ 6-7 องศาทีนี้แล้วกิมจิเนี่ยมันดีต่อสุขภาพของน้องสาวของเราอย่างไรนะคะจากข้อมูลนะคะก็พบว่าขั้นตอนในการทำกิมจิเนี่ยมันทำให้เกิดแบคทีเรียชนิดดีค่ะที่มีชื่อว่าแลคโตบาซิลัสซึ่งเจ้าแลคโตบาซิลัสนี่แหละค่ะเป็นจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียชนิดนิดเดียวกับที่มีอยู่บริเวณน้องสาวของเราค่ะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่คอยดูแลสุขภาพของน้องสาวของเราถ้าใครนะคะฟังเรื่องน้องสาวมาบ่อยๆนะคะก็จะรู้นะคะว่าบริเวณจุดซ่อนเร้นของเราเนี่ยมีทั้งจุลินทรีย์ชนิดดีก็คือเจ้าแลคโตบาซิลัสเนี่ยค่ะอยู่คู่กับเจ้าจุลินทรีย์ชนิดไม่ดีอยู่แล้วนะคะมันมีทั้ง2 อย่างอยู่ร่วมกันแต่พอดีว่าจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะมีมากกว่าชนิดไม่ดีมันก็จะดูแลไม่ให้ชนิดไม่ดีเนี่ยเจริญเติบโตมาก่อโรคค่ะและนอกจากในกิมจินะคะจะมีแบคทีเรียชนิดดีตัวนี้แล้วนะคะเขายังมีโพรไบโอติกด้วยนะคะโพรไบโอติกคืออะไรโพรไบโอติกก็คืออาหารของจุลินทรีย์อีกชั้นนึงค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากกระตุ้นให้จุลินทรีย์ชนิดดีมันเจริญเติบโตมากๆเราก็ต้องเพิ่มโพรไบโอติกให้มันเพื่อให้มันมีอาหารกินแล้วก็เจริญเติบโตเพิ่มจำนวนขึ้นค่ะซึ่งขบวนการนี้นะคะมันก็จะคล้ายกับขบวนการในการทำนมเปรี้ยวหรือว่าการทำโยเกิร์ตค่ะทำให้เกิดจุลินทรีย์แล้วก็โพรไบโอติกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจากขบวนการการทำกิมจิทำให้เราได้แลคโตบาซิลัสแล้วก็มีโพรไบโอติกด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเรากินกิมจิเข้าไปมันก็จะเข้าไปเสริมจุลินทรีย์ตัวนี้ให้เจริญเติบโตทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นของเรามีสุขภาพดีขึ้นจุลินทรีย์ชนิดดีไปดูแลควบคุมไม่ให้จุลินทรีย์ชนิดไม่ดีมันก่อโรคบริเวณน้องสาวของเราค่ะนอกจากกิมจิจะดีต่อสุขภาพน้องสาวแล้วเขายังมีประโยชน์ด้านอื่นๆด้วยนะคะ1ก็คือดีต่อสุขภาพของระบบขับถ่ายค่ะพอเนื่องจากในกิมจิเนี่ยมีโพรไบโอติกนะคะก็จะช่วยลดโรคและอาการที่เกี่ยวกับลำไส้ค่ะเช่นภาวะลำไส้อักเสบอาการท้องผูกอาการย่อยยากแน่นอึดอัดท้องค่ะ2นะคะช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมีงานวิจัยนะคะพบว่าจุลินทรีย์ชนิดแลคโตบาซิลัสนะคะที่อยู่ในลำไส้ของเรามันจะช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เพิ่มมากขึ้นค่ะ3นะคะในผักดองกิมจินะคะมีกรดแลคติกค่ะซึ่งช่วยในการรักษาสมดุลของระบบทางเดินอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยในการควบคุมความดันโลหิตค่ะ4นะคะในกิมจิเนี่ยจะอุดมไปด้วยเส้นใยกากอาหารแล้วก็วิตามินแร่ธาตุหลายชนิดแล้วกิมจิมันแตกต่างจากอาหารหมักดองของบ้านเราอย่างไรนะคะ
สิ่งที่ทำให้กิมจินะคะแตกต่างจากขนมดองของบ้านเรานะคะก็น่าจะมาจากกรรมวิธีในการผลิตแล้วก็น่าจะมาจากส่วนประกอบต่างๆที่ใช้ในการทำค่ะอาหารหมักดองบ้านเราเนี่ยมักจะมีสารต้องห้ามหรือว่าสารเจือปนที่เป็นอันตรายปนเปื้อนอยู่ในอาหารหมักดองค่ะได้แก่สารกันบูดสารฟอกขาวสารที่ทำให้กรอบนะคะก็คือน้ำประสานทองหรือว่าบอแล็กแล้วก็สารที่ทำให้เกิดความหวานก็คือขันทศกรสารป้องกันการเกิดเชื้อราหรือว่ากรดซาลิซิลิกค่ะอาหารหมักดองบ้านเราเนี่ยมักจะเป็นวิธีการถนอมอาหารที่แบบว่าจะเก็บไว้กินได้นานเก็บไว้เป็นเดือนเป็นปีเลยนะคะรวมถึงภาชนะที่ใช้ในการใส่ด้วยจะมีผักดองหน่อไม้ดองที่ดองในปี๊บนะคะที่เป็นโลหะนะคะก็มักจะทำให้เกิดสนิมแล้วก็เจือปนมาในอาหารได้แก่สารคอสติเดียมโบทูลินัมค่ะซึ่งมักจะพบในหน่อไม้ดองที่อยู่ในปี๊บค่ะถ้าได้รับในปริมาณมากๆอาจจะทำให้ผู้ที่รับประทานเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะและถ้าเป็นอาหารหมักดองประเภทเนื้อสัตว์นะคะเช่นปลาร้าก็มักจะพบว่ามีปนเปื้อนไข่พยาธิแต่สำหรับกิมจินะคะสังเกตว่ากรรมวิธีในการทำเนี่ยค่อนข้างสะอาดและส่วนประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักด้วยกันนะคะเช่นพริกต้นหอมขิงสาลี่ปั่นนะคะมีเพิ่มรสด้วยเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดนึงนะคะในการเพิ่มรสชาติทั้งเค็มทั้งหวานนะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยไม่ต้องเก็บหมักดองทิ้งไว้นานเป็นเดือนเป็นปีนะคะและนี่นะคะก็น่าจะเป็นความแตกต่างนะคะว่าทำไมถึงแนะนำให้กินกิมจิกิมจิกินแล้วดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพน้องสาวของเราด้วยแตกต่างจากอาหารหมักดองบ้านเราไม่ว่าจะเป็นผักดองหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆปลาร้าปลาจ่อมนะคะก็ไม่ควรรับประทานจะทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นของเราเนี่ยเกิดอาการผิดปกติทำให้น้องสาวมีกลิ่นมีอาการคันแล้วก็มีตกขาวได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในกิมจินะคะถึงแม้ว่าจะดีต่อสุขภาพมีโพเวลติกมีแลคโตบาซิลัสแต่ส่วนประกอบในการทำก็ยังมีเกลือเป็นส่วนประกอบด้วยเพราะฉะนั้นการรับประทานก็ควรจะอยู่ในปริมาณที่พอดีไม่รับประทานมากเกินไปโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานนะคะการได้รับเกลือหรือว่าน้ำตาลในผักดองมากเกินไปก็จะไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย